ครูไพบูลย์โต้เกาะกระแสนูรัตยืนยันไม่ได้หลอกให้รักเป็นอินฟลูแค่คอนแลบบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11นาฬิกา44นาทีครูไพบูลย์ตอบดราม่าเกาะกระแสนูรัตไม่ได้หลอกให้รักเผยตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ทุกอย่างคืองานมันคือการคอลแลบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสความหวานของครูไพบูลย์แสงเดือนกับนูรัตสุภัชยาชาวคูเวียงออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยๆแต่เวลาผ่านไปไม่นานมีข่าวว่าครูไพบูลย์ได้เฟดตัวออกจนมีดราม่าว่าที่เข้าหาหนูรัตเพื่อเกาะกระแสเท่านั้นทำให้ฝ่ายหญิงโกรธแค้นเพราะคนมองว่าหนูรัตเอาใจลงไปจริงๆแต่ครูไพบูลย์กลับมาเล่นล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ผมตั้งใจว่ามันต้องโดนอยู่แล้วผมต้องเป็นเดอะแบกอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนหาว่ามาเกาะน้องซึ่งที่จริงแล้วมันไม่มีใครเกาะใครมันเป็นเรื่องของการคอลแลบเป็นเรื่องของการสร้างด้วยกันหมายถึงว่าถ้ามันไปด้วยกันแล้วมันได้ในเรื่องของการงานก็โอเคก็แฮปปี้วินวินทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันไม่แฮปปี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเราต่างบริหารจัดการอย่างถูกต้องไม่ได้บอกว่าต้องไปจีบกันเราต้องเป็นแฟนกันเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตและทำการงานไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างแต่ที่หลายคนกังวลว่าหนูรัตเขาจะคิดจริงไหมเขาจะเฮิร์ตไหมไม่เลยหนูรัตเขาเป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานหาเงินนี่คือสิ่งที่ผมชอบอยากให้ทำด้วยกันมาคอลแลบกันแต่เนื่องด้วยเราอยู่คนละที่มันก็เลยทำให้งานคู่ของเราไม่ค่อยได้ทำต่อหนูรัตเขาก็เข้าใจว่านี่คืองานหนูรัตเขาเก่งเขาเป็นนักแสดงเขาสามารถสร้างความน่าสนใจได้แต่ถ้าบางคนที่เขาอินจริงก็ต้องขอโทษด้วยที่ทุกคนมองว่ามันจะเป็นความรักที่จริงไหมแต่อย่าลืมว่าพวกเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์สายสร้างงานคือถ้าผมไปทำกับคนอื่นก็ไม่ต่างกันกับน้องหนูรัตแต่ด้วยความที่คนอื่นเขามองน้องหนูรัตอาจจะไม่ได้เหมือนเราแต่หลังบ้านเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคุยกันเราวางแผนกันก็ยังสามารถจ้างงานคู่ได้เหมือนเดิมนะครับได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้าอื้อข่าวด่วนวันที่27มิถุนายน2567 6นาฬิกา34นาทีปิดได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้ามาอื้อคนดังหลุดหลายคนวันที่27มิถุนายน2567การเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา17นาฬิกา30นาทีทำให้กระบวนการเลือกสวระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงสำหรับผลการเลือกสว.ครั้งนี้พบว่าคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมคนมองว่าจะได้รับเลือกและเป็นประธานวุฒิสภาไม่ผ่านและไม่ได้ติดเป็นตัวสำรองโดยได้คะแนนเพียง4คะแนนขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามมนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายดังได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองอันดับ4ส่วนคนดังที่ผ่านการเลือกได้เป็นสว.อาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วราวุธ
ตีรนันท์อดีตรองเลขากกต.นางอังคณานีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยุระอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยนายประภาสปิ่นตบแต่งนักวิชาการนายแลดิลกวิทยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายทวัชสุรบาลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายชิปจิตนิยมดูผลการนับคะแนนบิวภูริพลขยับรั้งอันดับ45โลกการันตีตั๋วลุยโอลิมปิกกรีธาลุ้นสุเบนรัตน์เพิ่มกีฬาวันที่27มิถุนายน2567 11:03 น.หลังจากบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยคว้าแชมป์วิ่ง100เมตรในการแข่งขันกรีธารายการคาซานอฟเมมโมเรียล2024ครั้งที่23ที่สนามโอลิมปิกเทรนนิ่งเบสภายในเมืองอัลมาตี้ประเทศคาซัคสถานเมื่อช่วงค่ำวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเวลา 10:23 วินาทีล่าสุดสหพันธ์กรีธาโลกได้ประกาศคะแนนสะสมนักกรีธาลุยโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทวิ่ง100เมตรชายออกมาเรียบร้อยแล้วโดยบิวภูริพลขึ้นมารั้งอันดับ45จากโควต้านักวิ่งทั้งหมด56คนทำให้การันตีคว้าตั๋วไปลุยปารีสเกมเป็นนักกีฬาคนที่51ของไทยแน่นอนแล้วเหลือเพียงรอประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีเบนสุเบนรัตน์อินแสงนักกีฬาขว้างจากหญิงไทยที่คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่31มี 1,136 คะแนนจากโควต้าทั้งหมด32คนที่ยังได้ลุ้นอย่างไรก็ตามยังมีรายการแข่งช่วงสุดสัปดาห์นี้อยู่ทำให้อาจมีการขยับอันดับกันใหม่ได้สำหรับการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะสิ้นสุดการเก็บคะแนนในวันที่30มิถุนายนนี้